ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะซึ่งกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ที่สนใจเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นนะคะและในครั้งนี้เรามายกระดับปรับเมนูก๋วยเตี๋ยวเป็ดแบบฉบับลดเค็มลดโรคกันค่ะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลอเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคไตไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแต่เกิดจากพฤติกรรมการกินแล้วส่วนใหญ่เกิดจากการกินเค็มกินหวานผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆเพราะสูตรนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงอร่อยแถมได้สุขภาพด้วยค่ะซึ่งเคล็ดลับการทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเป็ดสูตรลดเค็มนั้นก็ง่ายมากๆเลยค่ะกะหล่ำปลีข้าวโพดหวานหอมใหญ่หัวไชเท้าเปิดไฟอ่อนๆต้มประมาณ4ชั่วโมงก็จะได้เบ็ดน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเป็ดลดเค็มสามารถนำไปปรุงได้ตามสูตรนี้เลยค่ะจากก๋วยเตี๋ยวเป็ดปกติที่มีโซเดียมอยู่ที่ประมาณ 945.62 มิลลิกรัมเมื่อปรับลดปริมาณโซเดียมแล้วจะเหลือแค่ 471.56 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงไปถึง 50.13% สูตรนี้ลดปริมาณโซเดียมไปกว่าครึ่งเลยค่ะลดปริมาณโซเดียมลงแถมยังอร่อยและดีต่อสุขภาพอีกด้วยเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเช่นแบบอย่างโซเดียมที่มันแฝงอยู่ในพวกเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยฮะที่มันมีอยู่แล้วในผักก็มีอยู่แล้วถึงสูตรจะปรับลดลงก็ยังเทสยังดีเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิม